คริสลืมตาตื่นมาก็มาอยู่ที่ปารีสสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคริสลืมตาตื่นมาก็มาอยู่ที่ปารีสแต่ปารีสเนี่ยเงียบเหงานะคะไม่เหมือนปารีสที่พวกเรารู้จักค่ะคริสมาสถานทูตไทยในปารีสค่ะเพื่อมาทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่นะคะแล้วก็มาเดินเรื่องเอกสารหนังสือรับรองมอบอำนาจนะคะให้สำหรับเด็กๆที่จะย้ายมาที่ฝรั่งเศสค่ะโอ้ยมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนะคะก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศปารีสในวันที่โควิดระบาดที่ 23,000 คนต่อวันนะคะแล้วก็โควิดรอบนี้ก็มาจากทางอังกฤษด้วยค่ะฟังข่าวแล้วก็ปวดหัวนะคะแต่ก็ต้องสู้ค่ะตอนนี้พวกเรากำลังรบอยู่ในสงครามนะคะสงครามกับเชื้อโรคตัวนี้ทุกคนก็จะต้องผ่านไปได้ค่ะสู้ๆค่ะไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าพาเพื่อนๆมาผ่อนคลายกับบรรยากาศในเมืองปารีสค่ะมาตั้งแต่ท้องฟ้ามีแสงแดดอ่อนๆเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวจนถึงตอนนี้นะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วก็เริ่มเห็นหิมะปล่อยๆนั่นหมายถึงเราคงกำลังจะเข้าเขตของปารีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะมีอะไรปารีสปารีสอะไรถึงปารีแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอรถแท็กซี่อยู่ค่ะเข้าคิวสวัสดีปารีสี่ rue de Bellois oui ตอนนี้มาถึงปารีแล้วค่ะโชคดีมากเลยฝนหยุดตกแล้วอยู่ในแท็กซี่ค่ะกำลังไปโฮเทลส
นี่คือห้องพักของเรายูอันนี้ตัวเล็ดนะคะตัวเล็ดอย่างเดียวอันนี้ห้องของเราห้องอยู่ชั้น4ชั้นบนสุดนะคะห้องหัวมุมเลยโรงแรมนี้ห่างจากสถานทูตไทย10นาทีว้าล่ะดาริงอันนี้ห้องอาบน้ำค่ะว้าล่ะ is nice ถือว่าเป็นอุ้ยมีได้เป่าผมชอบมากถือว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่ในปารีนะคะปกติมานอนปารีเนี่ยห้องจะแบบไม่ค่อยได้ใหญ่อันนี้คือเราได้ห้องหัวมุมก็เลยใหญ่ว้าล่ะเซเบียงไอไลชอบค่ะถึงจะมานอนแค่วันเดียวสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางต้องมาครบค่ะอันนี้ก็ไม่ครบหรอกอันนี้เป็นเซ็ตท่องเที่ยวค่ะเพื่อนๆสำหรับมื้อเย็นนะคะคริสอะได้สั่งกับข้าวอาหารไทยนะคะจากร้านไทยยิ้มค่ะที่ปารีสได้ข่าวมาว่าร้านนี้เนี่ยทำกับข้าวเนี่ยรสชาติคนไทยค่ะไม่เอาใจฝรั่งมาดูกันนะคะอันนี้คริสสั่งอยู่ที่50ยูโรค่ะก็คือส่งฟรีที่โรงแรมค่ะมาดูกันนะคะนี่คืออาหารที่คริสสั่งนะคะก็จะมีแกงส้มนะคะแกงส้มชะอมทอดแกงส้มชะอมทอดแล้วก็มีทอดมันปลาเนื้อแดดเดียวค่ะข้าวสวย1ข้าวเหนียว1และก็ขอบหวานก็คือบัวลอยค่ะโอเคบองอพิตี้น่ากินมากเลยขอตัวไปกินก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มค่ะสัญญาณไฟไหม้เตือนนะคะโอ้ยที่สำคัญเนี่ยนอนแก้ผ้านะคะบอกไว้เลยนี่รีบแต่งตัวภายใน1นาทีหนีลงไป2คนสามีภรรยาปรากฏว่ามีคนสูบบุหรี่ในห้องค่ะโหแย่มากๆเลยสัญญาณไฟไหม้เลยเตือนได้ยินไหมอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้านะคะพนักงานก็นำอาหารเช้าเปิร์ตี้เดย์โชเน่มาเสิร์ฟที่ห้องค่ะเพราะว่าโควิดนะคะลงไปทานข้างล่างไม่ได้ก็ทานอยู่ตรงริมหน้าต่างตรงนี้ล่ะค่ะนั่งดูวิถีชีวิตชาวปารีสนะคะ9โมงเช้าก็ยังเงียบคิดว่าทุกคนน่าจะ work from home ค่ะโอเคหลังจากทำธุระเสร็จเรียบร้อยจากสถานทูตไทยพวกเรามีเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะก่อนที่จะนั่งรถไฟกลับหมักเซยนะคะเราก็เลยไปเลือกเดินที่ถนนชองซาลิเซ่แน่นอนค่ะถนนเส้นนี้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนเป็นอย่างดีรวมถึงร้านหลุยส์วิตตองสาขานี้ที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตามไปดูกันค่ะว่าคริสจะซื้ออะไรบ้างThank you.
มงมารีอิเลชองดีทูเปกีฟองฟาลาเม็กซี่บิชูขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามวงของคิสเม็กซี่โบกูที่ติดตามวงของคิสจนจบนะคะขอตัวกลับบักเซยก่อนค่ะ